ังขารปัจจยาวิญญาณังขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบนมัสการครูบาอาจารย์ทุกๆรูปที่อยู่ในวัดป่าจริยธรรมสวัสดีญาติธรรมที่อยู่ในลานธรรมแห่งนี้รวมไปถึงญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านค่ะช่วงบ่ายอีกหนึ่งวันนะก็เหลือพรุ่งนี้ช่วงบ่ายอีกหนึ่งวันก็จะจบนะเรียกว่าการศึกษาปฏิจจสมุปบาทความจริงเรื่องขององค์ธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราก็ได้พูดกันไปแค่3วันแรกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราเรียนไปแค่นั้นแล้วเราเลิกเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราฟังไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในธรรมะที่ครูบาอาจารย์เขาสอนกันใช่ไหมคะนึกไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าหนูมานั่ง3วันหลังเนี่ยเอาปฏิจจะมาให้เราเห็นว่าความจำเป็นของปฏิจจะเนี่ยอยู่ตรงไหนจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมถึงต้องมาศึกษากันแล้วทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงไม่สอนความจริงไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากจะสอนนะคะไม่อยากจะแนะนำญาติโยมจริงๆหนูเองอ่ะแหละเป็นคนอยากจะเอามาพูดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาไม่พูดกันทั่วไปนะคะที่เขาบอกว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของเทวดาเขาเรียนกันนะคะเทวดาเขาเรียนอภิธรรมอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เนี่ยอภิธรรมเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าเนี่ยนำไปสอนเทวดานะคะแล้วทีนี้เนี่ยเรามานั่งเรียนเนี่ยหลักในการเผยแผ่ธรรมะหรือหลักในการแสดงธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเริ่มต้นจากการสอนเรื่องการทำทานก่อนการรักษาศีลแล้วก็สอนว่าพอถึงเวลาเรารักษาศีลอย่างเข้าใจแล้วเราเห็นอนิสงค์ของศีลแล้วเนี่ยก็สอนโทษของกามพอเรามีศีลดีเนี่ยสิ่งต่างๆดีๆก็จะเข้ามาหาเราเยอะจะสอนโทษของกามหลังจากนั้นมาก็จะสอนการออกจากกามคือการบวชเพราะฉะนั้นหลังจากที่แนะนำจนหมดแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มสอนอริยสัจ4ซึ่งมันเป็นความจริงอันเนี้ยเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะเดี๋ยวกลัวว่ากลับไปบ้านทำไมพระที่บ้านไม่สอนต้องกันเอาไว้ก่อนณเวลานี้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการแนะนำหรือแนะนำโยมหรือให้ความรู้โยมเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนแต่เผอิญว่าโยมของเราที่วัดป่าจริยธรรมส่วนใหญ่เข้ากรรมฐานกันมาในระดับหนึ่งคิดว่าการฟังปฏิจจสมุปบาทน่าจะเป็นประโยชน์ในการเข้ากรรมฐานแล้วก็ถือโอกาสเนี้ยเป็นประโยชน์สำหรับญาติธรรมที่ฟังทางบ้านด้วยว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาของเราไม่ได้มีเพียงทานศีลเท่านั้นมีการภาวนาแล้วก็มีการค้นพบสิ่งที่พิเศษแล้วทำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงๆเพราะว่าที่ผ่านๆมาเราก็ได้ยินแต่ว่าทำให้พ้นทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าอะไรคือเหตุที่พุทธเจ้าตรัสรู้จริงๆตอนนี้ก็หลายคนก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจหนูก็บอกมาตลอดว่าอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหลายคนก็เอ๊ะมันจะเป็นอันเดียวกันยังไงบางทีก็ยังไม่ทันบอกเลยไปนั่งคิดกันเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูตอนหนูเฉลยว่าเฉลยตรงที่ตัวเองคิดไว้หรือเปล่าก็มีนะคะก็อย่างที่ได้นำพระสูตรแรกที่เอามาอ่านให้ฟังวันแรกจำได้ไหมคะที่ในสมัยที่พุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้วันแรกเลยแล้วก็ทรงเสวยมุติสุข7 วันที่ใต้ต้นโพเนี่ยพุทธองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะคะทั้งสายอนุโลมปฏิโลมคือเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังด้วยพิจารณาแบบเนี้ยถึง3 ถึง 7 วันเพราะว่าเป็นธรรมะที่พุทธองค์ทรงเข้าไปค้นพบแล้วก็ตรัสรู้อริยสัจ4แล้วหลังจากนั้นมาลองคิดดูสิคะว่าเป็นหลักธรรมอันแรกที่พุทธองค์ทรงเลือกที่จะพิจารณาหลังจากตรัสรู้แล้วอันเนี้ยหลักธรรมอันนี้นะคะ
จึงเป็นหลักธรรมที่สำคัญแล้วก็พระองค์ก็ตัดเอาไว้หลังจากนั้นที่พระองค์หลังจากตัดสรู้แล้วเนี่ยก็พูดถึงเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทว่าธรรมที่เราเนี่ยได้บรรลุแล้วนี้เนี่ยเป็นของลึกซึ้งนะเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสำหรับหมู่ประชาผู้เลิงลมลื่นละเลงอยู่ในอาลัยฐานะนี้ย่อมเป็นไปย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักของอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแม้ฐานะนี้ก็เห็นได้ยากนักกล่าวคือนิพพานคือการเห็นปฏิจจสมุปบาทก็สามารถที่จะเห็นนิพพานได้ผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นนิพพานก็คือผู้เห็นอริยสัจ4นั่นเองนะเป็นหลักซึ่งต้องสัมพันธ์กันแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทำความเข้าใจกับหลักตรงนี้ได้ขนาดไหนดูมาดูความหมายของอริยสัจ4ก่อนอริยสัจ4เนี่ยคือความจริงอันประเสริฐเหมือนปฏิจจะไหมคะเหมือนนะคือความจริงอริยะคือความประเสริฐสัจจะบวกอริยะบวกกับคำว่าสัจจะก็คือความจริงนั่นเองเอามารวมกันเป็นอริยสัจ4ก็คือความจริงอันประเสริฐที่พุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้แต่ส่วนปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นนะคะคนที่เห็นเนี่ยก็สามารถพ้นจากทุกข์ได้แต่ว่ามันยังไม่มีหลักพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงนี้แล้วจึงหาเหตุของทุกข์เจอในนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเรามีความทุกข์อยู่เนี่ยเราหาสาเหตุของทุกข์เจอแต่เรายังไม่รู้หลักของการที่จะพ้นจากทุกข์เราก็พ้นจากทุกข์ไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันคือความจริงที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วก็หาเหตุของทุกข์ได้นะคะทีนี้เรามาดูอริยสัจก่อนแล้วเราค่อยมาดูปฏิจจสมุปบาทอีกทีนึงนะคะก็อริยสัจอย่างที่เราได้ศึกษากันมาครูบาอาจารย์ก็เทศน์ให้เราฟังว่าอริยสัจ4อริยสัจ4หลายคนก็ได้ยินประจำเรียนตั้งแต่เด็กๆอันที่1คือทุกข์คืออะไรคะยายทุกข์คืออะไรทุกข์เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายค่ะทุกข์คือขันธ์5ใครรู้อีกคืออะไรยายคือขันธ์5เนาะจ้ะทุกข์คือมีขันธ์5เป็นที่ตั้งแล้วก็มีความเกิดเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายนี่คือทุกข์ที่เราได้คุยกันว่าในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนาะมีความเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายทุกข์หรือว่าใครแก่แล้วไม่ทุกข์มั้งทุกข์ไหมยายแก่ทุกข์ไหมเนาะเจ็บทุกข์ไหมคะแม่ท่อนทุกข์ไหมทุกข์ตายถามไม่ได้เนาะต้องถามคนตายแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์ที่ประจำทุกคนมีแน่นอนส่วนทุกข์อื่นเนี่ยโสกะโทมนัสคือทุกข์ใจโสกะความโศกเศร้าอุปายาสความคับแค้นใจต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละคนแล้วล่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสร้างกุศลหรืออกุศลขนาดไหนถ้าคนสร้างกุศลมามากหน่อยโสกะก็จะน้อยหน่อยทุกข์ก็จะน้อยหน่อยแต่ถ้าคนสร้างอกุศลมากๆก็ความทุกข์ก็จะเยอะตามเหตุตามปัจจัยอย่างที่เราเข้าใจกันว่าถ้าเราทำบุญนำกุศลมาดีอุบัติการอุบัติหรือการเกิดปฏิสนธิขึ้นมาเนี่ยในชาตินี้เนี่ยมันพามาด้วยมันพาความทุกข์จากที่เราเคยสร้างเบียดเบียนคนอื่นมาเนี่ยมาหมดเราทำอะไรใครเอาไว้ก็แล้วแต่มันมาเรารู้แล้วว่าเนี่ยตอนที่เราขณะที่เราทำการพูดการคิดการทำเนี่ยมันมีชาวนะเนาะเขาเรียกว่าเมมโมรีของหัวใจแปลได้ไหมยายเมมโมรีของหัวใจเมมโมรีของหัวใจก็คือการบันทึกการเก็บหรือทรงจำบุญบาปที่เราทำเอาไว้ทีนี้เมมโมรีของหัวใจอันนี้มันไม่เหมือนกับบันทึกอื่นบันทึกอื่นเนี่ยมันเก็บเอาไว้เฉยๆแต่อันนี้มันส่งออกด้วยนะไอ้เมมโมรี่หัวใจอันนี้มันชื่อว่าจิตมันส่งออกอะถ้ายายทำกรรมไว้ที่มันชัดเจนส่งออกในชาติปัจจุบันนี่มันส่งให้ยายรับเลยถ้ายายทำดียายก็ได้ดีเลย
ทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีเลยส่งออกมันมีสปริงติดอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำกรรมเอาไว้ที่มันไม่แรงนะหรือว่าความชัดเจนของเจตนาไม่ชัดพอเนี่ยมันก็จะไปส่งเอาชาติต่อไปอย่างที่เราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมามีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เกิดมามีอายุขนาดนี้เกิดมามียศมีศักดิ์มีอะไรก็แล้วแต่ที่มันติดตามเรามาเนี่ยคือเมมโมรี่มันดีดมาให้เราด้วยนอกจากดีดหน้าตาไว้แล้วก็ดีดฐานะมาให้อีกทำทานมาเยอะก็เกิดมารวยอะไรอย่างนี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยของชาติปัจจุบันคือกรรมที่ทำกรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอกุศลนะคะกรรมคือการกระทำเนี่ยที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันจะชัดที่สุดมันก็จะเปลี่ยนบางทีเนี่ยคนทำบุญเอาไว้เยอะๆเลยปรากฏว่าไม่ได้ผลบุญตัวเองก็มีแบบชาติที่แล้วนู้นทำบุญไว้ตั้งเยอะพอชาตินี้ก็สร้างบาปตั้งเยอะนะไอ้อกุศลที่มันทำในชาตินี้ที่มันเป็นกรรมอกุศลนั้นมันส่งผลก่อนอีกก็ไม่ได้รับผลบุญที่ตัวเองทำไว้อะเก็บไว้อยู่อย่างนั้นอะจนกว่ายายชักชาตินึงนึกขึ้นได้แล้วมาปฏิบัติธรรมไอ้ความรู้ที่มันเก็บไว้ลึกๆอ่ะที่หนูเล่าให้ฟังอ่ะมันก็จะฟื้นขึ้นมานึกถึงบุญเก่าๆของตัวเองพอจิตเป็นกุศลนั่นแหละบุญมันถึงจะส่งจิตมันเหมือนกับพานที่รองรับอ่ะถ้าเกิดเราทำอะไรปัจจุบันที่มันดีเนี่ยมันถึงจะดึงสิ่งที่ในอดีตเข้ามาสนับสนุนถ้าจิตปัจจุบันเราดีเนี่ยบุญกุศลเก่าๆที่มันเคยทำไว้มันก็เอามาสนับสนุนได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ยายจิตเป็นกุศลจิตอกุศลอยู่แล้วบุญต่างๆมันจะมาช่วยอยู่แต่บางทีมันก็มีกรรมบางอย่างที่แรงมาตัดรอนเนี่ยที่ได้บอกมันเป็นหน้าที่ของกรรมเขาซึ่งมันเป็นเรื่องซับซ้อนยายห้ามคิดเยอะนะพอเขาบอกว่าอะไรรู้เปล่ามันเป็นสิ่งที่คิดแล้วเป็นบ้าได้เรื่องกรรมเนี่ยคือเราพูดกันเพื่อให้เรียนรู้แต่ว่าห้ามคิดพุทธเจ้าตัดเอาไว้เลยนะคะเคยได้ยินใช่ไหมพุทธวิสัยเรื่องที่ห้ามคิดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ห้ามคิดคนที่ไม่ควรคิดแล้วมาคิดเนี่ยก็จะเป็นบ้าก็คือเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นอย่าคิดแล้วคิดน้อยคิดอะไรมันถึงเป็นเหตุอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติเราค้นหามันไม่เจอขนาดนั้นเราเพียงรู้หน้าที่มันพอจะรู้ว่าทำยังไงเพื่อที่เอาตัวเองรอดในวัฏฏะเนี้ยให้ได้รู้หลักของเขาแล้วเราก็เอาไปดำเนินชีวิตดีกว่าอย่าไปหาถอยหลังส่วนใหญ่คนรู้เรื่องกรรมชอบดูถอยหลังยายว่าจริงไหมยายเริ่มดูแล้วพอบอกว่าใครเกิดมาสวยทำอะไรมาใครเกิดมารวยทำอะไรมาเริ่มดูชาติก่อนเราทำอะไรมามั่งเนี่ยเช็คตัวเองแทนที่จะรู้ว่ามันทำยังไงแล้วจะได้ในอนาคตแล้วก็ตั้งต้นทำนะไม่หรอกถอยหลังแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเพราะมันถอยหลังไปเรียบร้อยแล้วมันจบไปแล้วนะยายนะกรรมมันอโหสิกรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ตอนนี้อยู่ที่เราเนี่ยจะทำอะไรต่อไปพอเรารู้แล้วว่าต้องทำยังไงนะคะไปไหนเลยเนี่ยพูดเรื่องอริยสัจยายถามหนูเลยพาไปไหนเลยนะก็เดี๋ยวเขาคงจะเป็นชั่วโมงหน้าจะพูดเรื่องนี้อยู่แล้วคงจะพูดให้เข้าใจมากกว่านี้นะคะวันนี้เอาอริยสัจก่อนเดี๋ยวไปไม่ถึงเพราะว่ามันจะเป็นชั่วโมงไปวันนี้จะจริงๆวันนี้เป็นชั่วโมงของความสัมพันธ์ของปฏิจจสมุปบาทในอริยสัจ4หัวข้อเรื่องความจริงมีชื่อทุกอันแหละแต่ไม่ได้บอกเดี๋ยวพูดไม่ตรงเรื่องขึ้นมาจะได้ไม่มีใครท้วง มีไว้ในใจของตัวเองอย่างเดียวพอนะคะก็อันเนี้ยอย่างที่เราได้พูดไปแล้วว่าทุกเนี่ยในที่นี้เนี่ยก็คือความชราความโศกเศร้าค่ำควรลำพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วพระองค์ก็ตัดเอาไว้อยู่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เกี่ยวอะไรกันยายเกี่ยวไหมเกี่ยวไงอะ เกี่ยวในขันธ์ถ้าเราไปดูปฏิจจสมุปบาทเราจะเห็นว่าอวิชชาเป็นอะไรกิเลสเนาะสังขารพอเราเกิดสุขขึ้นมาเราอยากให้ความสุขอยู่กับเราไหมอยากให้อยู่กับเรานี่เป็นเวทนาสังขารคือการปรุงแต่งทั้งสังขารทั้งรูปทั้งนามอยู่ในนี้หมดเลยมาสรุปลงตรงที่มีความพอใจแล้วก็เกิดอุปทานอุปทานในขันธ์5เป็นทุกข์นะคะตั้งแต่อวิชชาเลยเนี่ยเป็นกิเลสที่ปรุงแต่งจิตทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันตรงปรุงแต่งจิตแล้วก็จะส่งผลไปในอนาคตด้วยอย่างเช่นตอนปัจจุบันเนี่ยเรามีกิเลสไว้ในใจอยู่แล้วเนี่ยมันรอที่จะส่งให้เราในอนาคตต่อถ้าเราขาดสติ
ย่างเช่นความโกรธในอดีตบางคนที่เป็นคนมักโกรธที่เรียกว่าจริตน่ะคนมักโกรธน่ะอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นกิเลสในอดีตของเราอยู่ในใจอ่ะนอนนิ่งๆเลยแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นมักโกรธน่ะแค่หมาเห่าไปตองอย่างเงี้ยโกรธหมาแล้วมันเห่าทำไมเพราะของเก่ามันชัดไงของเก่ามันมีเยอะมันพุ่งขึ้นมารับไอ้ความโกรธอันนั้นคือของในอดีตนะมันเคยมีอยู่มันขึ้นมาพอมันขึ้นมาเราก็โกรธใหม่เข้าไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยแล้วเรารู้ตัวเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็วางมันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราผสมเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นโกรธใหม่นึกออกไหมคะอย่างที่บอกตอนที่เราเจริญวิปัสสนาเนาะที่หนูบอกว่าโกรธขึ้นมากำหนดหรือเปล่าหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยขาปวดขาเจ็บกำหนดหรือเปล่าก็มันปวดนี่ให้กำหนดได้ไงให้แต่กำหนดไม่เห็นหายเลยอาจารย์ไม่เก่งเลยบอกให้กำหนดก็ไม่หายไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยหนูก็ปวดเหมือนกันหนูก็กำหนดเอาเหมือนกันยายหนูก็ไม่หายแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะอยู่กับความจริงของทุกข์ได้ขนาดไหนลูกศรเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีอย่างที่หนูยกตัวอย่างให้ฟังอ่ะมีคนยิงลูกศรมาสองดอกเนี่ยคนที่มีความรู้เรื่องธรรมะเนี่ยจะโดนแค่ดอกเดียวเป็นตัวกั้นเหมือนวัคซีนนะคะโดนดอกแรกดอกเดียวโดนแน่ๆเพราะว่าคนที่เกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องพบกับความเกิดความแก่ความเจ็บถูกไหมดอกนี้โดนทุกคนทุกอันเนี้ยจะเป็นพระอรหันต์หรือจะไม่เป็นพระอรหันต์หรือจะเป็นคนธรรมดาโดนทุกดอกดอกนี้โดนทุกคนแต่ดอกที่สองเนี่ยถ้าใครที่มีความรู้ทางพุทธศาสนายิ่งเป็นผู้รู้ยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยดอกที่สองไม่มีทางโดนเลยเจ็บกายแต่ไม่เจ็บใจมันไม่ถึงใจเพราะเจ็บปุ๊บเนี่ยใจมันไม่เจ็บด้วยนะยิ่งเป็นพระอรหันต์พระขีณาสพเนี่ยท่านพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์5แล้วถึงถามว่าท่านเจ็บไหมท่านมีเส้นประสาทไหมล่ะพระอรหันต์มีไหมมีเนาะยายว่าเจ็บไหมอ๋อท่านมีอะไรนะเขาเรียกว่ามีอภิญญาทำให้ตัวเองไม่เจ็บได้ท่านไม่หนีหรอกยายคือไอ้ที่เราคิดอย่างนั้นเพราะเราเองเราจะหนีถ้าเป็นเราจะทำนั่งสมาธิเราจะได้ไม่ต้องเจ็บเลยหนีความเจ็บแต่เกิดเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านจะรู้วาระของท่านเองแล้วก็ถามว่าเจ็บไหมเจ็บเหมือนคนอื่นอย่างนางอุบลนางอุบลวรรณาที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะคะเป็นพระภิกษุณีในสมัยพุทธกาลที่ถูกข่มขืนท่านก็รู้นะคะท่านก็ต้องยอมรับผลของกรรมมันเป็นวิบากบางคนบอกทำบุญตั้งเยอะดูดีรถยังไปชนอีกบางคนขับรถมาวัดเนี่ยรถชนหน่อยโทษบุญอีกนะฮะโทษวัดไม่ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยมาแล้วรถชนพระอรหันต์น่ะองค์ปรีมาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเดินวิทบาทยังโดนก้อนหินปาเลยนึกออกไหมคะมันเป็นเรื่องของกรรมอ่ะกับของปัจจุบันเนี่ยทีนี้พอคนไม่ทราบปุ๊บก็โทษไปหมดเลยหาว่าวัดไม่ศักดิ์สิทธิ์มั่งอะไรบ้างจริงๆเป็นคนละส่วนกันถ้าเราเรียนปฏิจจาแล้วเราจะเข้าใจว่าส่วนที่มันเป็นอวิชชาเนี่ยมันมีทั้งบาปกรรมในอดีตที่เราปัจจุบันถ้าเราไม่สร้างกุศลไว้มันก็ส่งผลเป็นวิบากมันก็ส่งผลให้เราต้องได้รับไอ้ส่วนของบุญมันก็ได้รับของมันไปในชาติปัจจุบันนะยายมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราเกิดตอนเนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นมาเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นหนูเองเนี่ยพอตัวเองมีปัญหาชีวิตขึ้นมาเหมือนกันหยุดบ่น ถามว่าทุกข์ไหมทุกข์มันเข้าใจไงพอมันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของวิบากด้วยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเคยทำมาไว้เราก็แก้ตามผลที่มันเกิดขึ้นนะอะไรที่มันมากระทบกับเราในชีวิตนี้บางคนเกิดมาร่างกายไม่แข็งแรงบางคนเกิดมาถูกโกงทำอะไรก็ถูกโกงทำไมคนอื่นมันไม่โดนเลยทำไมเราโดนอยู่คนเดียวชาติที่แล้วไปโกงเข้ามาเยอะพอถูกโกงปุ๊บก็ต้องทำใจอ่ะหาใหม่ให้มันเยอะๆแล้วให้เขาโกงใหม่ไป ทำยังไงได้มันหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าเราเคยทำกรรมเอาไว้ถามว่าโทษเรื่องกรรมไหมเราก็ต้องมีสติอะแต่ว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาเราต้องอยู่เหนือความทุกข์ตรงนี้ให้ได้นะคะนี่คือหลักพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่งอมืองอเท้าให้กรรมมันตามสนองอยู่มันก็นอนรับวิบากกรรมอย่างเดียวเราไม่ได้สร้างความดีใหม่อะไรเกิดขึ้นมาตายไปยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะคะทีนี้เราพูดไปแล้วว่าทุกข์คือชาติชรามรณะโศกะทั้งหลายเนี่ยคือความเกิดแล้วก็เป็นทุกข์อุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์พุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าเป็นตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์
หลายคนก็ฟังพระเทศมาตลอดพอมีตัณหาขึ้นมาก็จะตัดตัณหาทิ้งเลยเก่งจริงๆเดี๋ยวเรามาดูปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะว่าเราตัดได้ขนาดไหนทีนี้เนี่ยมาดูที่ตั้งนะที่อยู่ของตัณหาตัณหาอยู่ตรงไหนยายที่ตั้งตัณหาตัณหามีที่เกิดไหมเกิดตรงไหนไปไล่ปฏิต้องบอกว่าผัสสะแน่เลยใช่ไหมตัณหาเนี่ยนะคะถ้าเกิดไล่ตามปฏิจะเกิดจากเวทนาแต่อันนี้มันเป็นที่ตั้งนะเขาบอกที่ตั้งของตัณหาก็เหมือนกับที่หนูเอาอาหารของอวิชชากับอาหารของวิมุตติมาให้ดูอันนี้มันก็อยู่เป็นส่วนขยายว่าตัณหาทั้งหมดเนี่ยเขามีที่ตั้งแล้วก็ที่อยู่ยังไงมีทั้งหมด60ที่ดูที่ว่าเราให้ตัณหามันตั้งอยู่มั่งหรือเปล่าที่แรกคือทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เขาตั้งอยู่ไหมยายตาเห็นรูปชอบไหมฟังเสียงชอบไหมชอบฟังเพลงไหมยายสมัยก่อนชอบนะตั้งอยู่นานเชียวตัณหานะแล้วก็อยู่ด้วยไม่ไปไหนเลยนะคะเนี่ยทวาร6อันนี้คือ6อันละที่ตั้งของตัณหาที่อยู่เขาเรียกว่าปิยรูปสาตรูปคือรูปที่น่ารักแล้วรูปที่น่ายินดีอันเนี้ยที่ตั้งของตัณหาคือปิยรูปสาตรูปนะรูปที่น่ารักที่น่ายินดีที่น่าพอใจอารมณ์ทั้ง6เป็นที่ตั้งของตัณหาข้างนอกเสียงข้างนอกเสียงสีกลิ่นต่างๆเป็นที่ตั้งของตัณหาเป็นที่อยู่ของตัณหาวิญญาณตัวรู้ถ้าเราไม่มีตัวรู้ตัณหาจะตั้งได้ไหมยายไม่ได้เนาะตัวรู้อีก6ผัสสะการกระทบกันของอายตนะภายนอกอายตนะภายในแล้วก็อารมณ์รวมทั้งวิญญาณเป็นที่ตั้งของตัณหาเกี่ยวกับผัสสะอีกงงเลยใช่ไหมเวทนาเป็นที่ตั้งของตัณหาคือตัณหามันอยู่ได้ทุกที่เลยอ่ะมันไม่ได้อยู่ได้แค่เวทนาอย่างเดียวนะเขาอยู่เป็นที่ตั้งเขาเกิดจากตรงนั้นมาแต่ว่าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเขาจะไล่มาให้เราดูใช่ไหมแต่มันจะตั้งได้ตรงไหนบ้างนะคะที่ตั้งของตัณหาคือสัญญาความจำนึกถึงสิ่งสวยงามอยู่ไหมยายอยู่เนาะไม่เป็นไหนเลยอะสมัยสาวๆอะตอนตาจีบอะนึกถึงตาตัณหามันตั้งอยู่ในสัญญา ใช่ไหมยาย ตั้งไว้นาน เจตนา6ก็คือเจตนาในการกระทำต่างๆในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนะมันก็ตั้งอยู่ในการกระทำนะคะแล้วก็รูปตัณหาเนี่ยคือตัณหา6เนี่ยที่ตั้งอยู่ในรูปตัณหาที่เป็นสัทธาตัณหาคือเสียงนะคะที่ตั้งวิตกตัณหาคือเหมือนกับเรายกจิตขึ้นสู่การนึกนะคะวิจารณ์ก็คือการที่เราคิดพิจารณาวิจารณ์ตัณหาทั้งหมดมี60ที่ตั้งของตัณหาอันนี้ที่ตั้งเฉยๆนะไม่ใช่สมุทัยเดี๋ยวจะสับสนกันสมุทัยคือตัณหาอย่างเดียวนั่นแหละแต่ตัณหาเนี่ยเขาปีที่ตั้งของเขาอยู่ยายก็ให้อยู่ทุกที่เลยใช่ไหมล่ะใจดีให้ตัณหาอยู่ทุกที่เลยพอตาเห็นรูปก็ชอบหูได้ยินเสียงก็มักก็ชอบไปหมดนะคะพอกินอะไรอร่อยก็ดีไปหมดตั้งอยู่ทั่วไปหมดเลยตัณหาเกินไปหมดนะคะเนี่ยคือที่ตั้งของตัณหาทีนี้เรามาดูนิโรธนิโรธคืออะไรนิโรธคือนิพพานนิโรธคือนิพพานพูดกันสับสบายๆนะคะก็คือคำว่าสบายคือคำว่าเย็นนั่นเองนิพพานความดับไม่มีเหลือหลายคนเข้าใจผิดพอคำว่าความดับไม่มีเหลือเนี่ยคิดว่ามันจะต้องแบบดับความรู้สึกอะคิดว่าพอเรานั่งสมาธิไปเนี่ยถ้ามันนิ่งมันว่างแล้วมันวงเวงนั่นแหละนิพพานเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันดับไม่มีเหลือคนเข้าใจผิดแบบนี้เยอะแล้วก็เป็นบ้าไปแบบนี้เยอะนะต้องเข้าใจใหม่ว่าอันนั้นไม่ใช่ดับไม่มีเหลือดับไม่มีเหลือในที่นี้หมายถึงดับกิเลสถึงความคิดมันจะเกิดขึ้นมาขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีกิเลสอ่ะมันก็คือการดับไม่มีเหลือถ้านึกไม่ออกต้องนึกถึงพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนสมัยที่พระองค์ทรงพระชนได้35พรรษาถูกไหมคะแต่พระองค์ก็พูดตัดสอนคนนู้นคนนี้จนเป็นพระไตรปิฎกมาต้อง 84,000 พระธรรมขันธ์คนพูดไม่คิดมีไหมมีไหมยายแล้วพระพุทธเจ้าคิดว่าพูดแล้วคิดไหมคิดเนาะแต่คิดแต่ไม่มีกิเลสไงนี่ไงคือการคิดมีการปรุงมีการคิดแต่ว่าไม่มีกิเลสดับกิเลสไม่มีเหลือแต่บางคนเข้าใจว่ามันคือดับความคิดพยายามจะเลิกคิดมันพอไม่คิดมันกิเลสมันก็หยุดคิดมันก็อยู่ด้วยกันกับเราแล้วนิ่งไปด้วยกันหลับทั้งกิเลสหลับทั้งคนนะไอ้ที่นั่งเงียบๆนั่นน่ะกิเลสมันก็หลับด้วยเราก็หลับด้วยไม่ได้ทำอะไรกิเลสได้เลยฮะหลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะสมัยก่อนหนูเหมือนกันหนูไปปฏิบัติแบบพองยุบแบบเนี้ยหนูก็นั่งว่าตัวเองนั่งสงบดีแล้วนิ่งสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยโอ้โหเรานี่ไม่ธรรมดาเลยนะนั่งไม่คิดอะไรต้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงรู้สึกตัวอีกต่างหากแล้วไม่ได้หลับนะยายคิดอย่างนั้นเหมือนรู้สึกตัวโดยนั่งเป็นชั่วโมงอาจารย์ให้กำหนดนั่งหนอถูกหนอโอ้โหทำลายสมาธิเรามากเลยอึดอัดทำไมต้องให้เรานั่งนั่งหนอถูกหนอด้วยอ่ะก็ในเมื่อเราสงบแล้วทำให้เราฟุ้งซ่านนะเนี่ยอาจารย์เนี่ยทำให้เราฟุ้งซ่านไม่ใช่เราทำให้ตัวเราฟุ้งซ่านคิดอย่างนั้นอีกดูดิคนกิเลสมันเยอะกิเลสมันทำงานไม่รู้ตัวก็ไปนั่งเถียงกับอาจารย์หลังจากที่เพื่อนๆสอบประโลมเสร็จก็จะย่องคนสอบประโลมเสร็จกันหมดเป็นคนสุดท้ายเข้าไปย่องเข้าไปอาจารย์คะพระอาจารย์คะหนูเนี่ยสงบแล้วแต่พระอาจารย์ทำให้หนูฟุ้งซ่านนะเนี่ยคิดอย่างนั้นพอคิดว่านั่งเงียบๆแล้วมันคือดีคือมันใช่แต่ความจริงแล้วนี่กิเลสมันไม่ได้ไปไหนเลยมันก็นิ่งไปกับเรานั่นแหละแต่เราไม่ยอมกำหนดมันไม่มีสติมันพอจะมีความรู้สึกเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดมีสติและลึกรู้เพราะการที่เราจะเข้าไปรู้รูปนามขันธ์ห้าได้เนี่ยมันต้องรู้สภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นปัจจุบันตลอดแต่นี่เราไม่รู้เลยเรานั่งของเรานิ่งๆรู้ว่าตัวมันนิ่งๆอยู่เราก็ว่าเราสงบแล้วอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราดับไม่มีเหลือแล้วไงพอออกมาจากดับไม่มีเหลือก็โกรธใหม่มันเดิมนั่นแหละหลายคนคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วนะแต่โกรธแต่ก็ไม่รู้ตัวเองโกรธด้วยกลับไปบ้านเนี่ยลูกหลานทำอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยโกรธลูกโกรธหลานแล้วแต่ตอนนั่งสมาธิเอ๊ะทำไมเราว่างจะสับสนแล้วนิพพานจริงไม่จริงเนี่ยไม่ต้องมีใครมาถามเราก็ถามตัวเราเองเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงฉันนิพพานจริงไม่จริงเนี่ยจริงไหมหนูเองหนูก็เป็นเหมือนกันเอ๊ะนิพพานอะไรทำไมมันถึงได้โกรธอยู่เลยจริงๆมันป่ามันแค่จิตมันเบาจิตมันได้พักผ่อนนะคะมันไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมันก็ดีอ่ะถ้าถามว่ากิเลสมันเบาบางไหมมันไม่ได้มีการเบาบางของกิเลสเลยไม่ได้ช่วยอะไรเนี่ยนี่คือนิพพานคือดับไม่มีเหลือนะคะคือดับกิเลสไม่ใช่ดับความคิดเริ่มนึกได้แล้วนะคะเพราะหลายคนพยายามที่จะไม่คิดความคิดเป็นอะไรเป็นสังขารสังขารเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเหมือนกันนะคะสังขารละขันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันบังคับบัญชาได้ไหมไม่ได้มันไม่เที่ยงใช่ไหมยายมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาแล้วเราทำไมต้องไปบังคับให้มันหยุดคิดหลายคนชอบบังคับมาปฏิบัติเนี่ยบังคับให้มันหยุดคิดแล้วก็มาถามด้วยว่าอาจารย์ทำไมมันไม่หยุดคิดสักทีนึง ก็มันธรรมชาติของมันก็กำหนดตกลงอาจารย์ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยนะเนี่ย หลายคนก็บอกว่าแล้วเป็นทำไมอาจารย์ไม่เห็นจะยากเลยนะพอใครมาส่งอารมณ์ก็กำหนดเอากำหนดเอาก็เพราะว่ามันต้องคือสิ่งที่หนูสอบอารมณ์โยคีที่มาปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คือการพยายามที่จะดูการกำหนดว่าเรามองเห็นสภาวะตามความเป็นจริงหรือเปล่าหรือเราพยายามที่จะบังคับสภาวะหรือเปล่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะบังคับสภาวะกันถูกไหมคะแต่เราไม่รู้ตัวยังปวดอย่างเงี้ยพยายามจะให้มันหายปวดสมมุติว่านั่งครั้งนึงเนี่ยเคยปวดอยู่แล้วเราสามารถกำหนดหายได้คราวนี้จำวิธีเดิมเอาไว้พอนั่งครั้งต่อมาใหม่ไอ้ทำแบบนี้แล้วมันหายนี่เอ๊ะทำไมคราวนี้บังคับไม่สำเร็จก็มันไม่เที่ยงนะคะอย่างที่บอกมันไม่เที่ยงก็มีคนมาถามหลายคนว่าอ้าวทำไมทำแบบนี้มันหายแล้วคราวนี้ทำไมมันไม่หายมาถามเหตุผลหนูอีกหนูก็บอกว่ามันไม่เที่ยงเขาก็เหมือนกับเรากวนนะตอบคือความจริงมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราจะฝึกก็คือเราต้องอยู่กับความเป็นจริงด้วยความเข้าใจนั่นแหละ
จนชำนาญชำนาญอะไรชำนาญที่จะเข้าใจเข้าใจใช่ไหมยายชำนาญที่จะเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกอย่างเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะชำนาญในการรู้นั่นน่ะสติชำนาญในการรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นคือการฝึกนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราพยายามที่จะเปลี่ยนมันนั่นน่ะเราขาดความชำนาญในการรู้เพราะเราจะบังคับแล้วเราเริ่มเผลอละกิเลสมันเข้าไงมันรักตัวเองไม่อยากเจ็บมันก็พยายามบังคับตัวเองให้หายเจ็บอยากจะให้ได้ดีเนาะรักตัวเองอยากให้ตัวเองได้ดีอย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะให้มันดีกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นทุกครั้งที่เราทำอะไรเนี่ยถ้าเรามีการเปรียบเทียบคนอื่นมันกดดันถ้ามาปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตรงบอกไม่ต้องมองใครเลยอยู่กับตัวเองเฝ้าตัวเองเฝ้าดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอย่างเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเราละทุกคนสะสมบารมีมาไม่เท่ากันหลายภพหลายชาติบางคนทำทานมาเยอะบางคนก็รักษาศีลมาเยอะบางคนก็บำเพ็ญวิริยะบารมีมาดีขยันปฏิบัติดีบางคนก็มีศรัทธาดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกันเปรียบเทียบไม่ได้เลยค่ะนะคะต้องดูของตัวเองอย่างเดียวของใครของมันอันเนี้ยนะคะแต่ขันห้าเหมือนกันแต่ลักษณะของขันห้าเนี่ยที่สะสมกันมาแต่ละคนไม่เท่ากันสัญญาก็มีสะสมมาไม่เหมือนกันยายว่าเหมือนเวลาสัญญาความจำแต่ละชาติแต่ละชาติกิเลสที่สะสมมาเนี่ยมันคนละตัวกันเลยทำไมคนนั้นก็เป็นอย่างนี้ทำไมหนูไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันเป็นนะคะเพราะว่ามันคนละส่วนกันมันสะสมมาไม่เท่ากันจะเป็นเหมือนเขาเนี่ยนะมันเป็นไม่ได้อะนะคะอันนี้ทีนี้เนี่ยพอเรารู้จักนิโรธละนะคะนิโรธคือความดับไม่มีเหลือเข้าใจนะคะคือดับในที่นี้คือดับกิเลสคือไม่มีกิเลสเหลืออย่างอื่นน่ะเหลืออยู่อย่างเช่นพระอรหันต์ที่ท่านยังมีขันธ์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานคืออย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระสารีบุตรอย่างพระโมคคัลลานะอย่างนี้เป็นต้นตอนที่ท่านเข้ามรรคผลนิพพานแล้วเนี่ยแต่ท่านยังไม่ปรินิพพานก็เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานคือดับกิเลสแต่ว่าขันยังอยู่นะอันนี้ดับกิเลสแต่ขันยังอยู่ก็จะอยู่กับขันอย่างเข้าใจอ่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนิพพานอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานคือปรินิพพานไปเลยไม่มีการเกิดอีกอย่างที่เราท่องอยู่ในวงจรปฏิจจอวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพอจนถึงผัสสะเนี่ยจนถึงอุปทานแล้วก็ถึงชาติเนี่ยไม่มีละไม่มีในพระอรหันต์คือไม่มีการหยั่งเกิดของชาติเกิดขึ้นนะคะก็เป็นนิพพานสองอย่างนี่คือนิโรธของอริยสัจนะคะมีขันธ์ห้ามาเกี่ยวข้องด้วยในส่วนที่เป็นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่ไม่มีขันธ์ห้ามาเกี่ยวข้องก็คือนิพพานที่เรียกว่าปรินิพพานทีนี้การนิพพานเนี่ยมันมีหลายอย่างนิพพานสมมุติกับนิพพานจริงๆถามว่านิพพานสมมุติเนี่ยมีทำไมมันเหมือนกับที่หนูอธิบายเรื่องเกี่ยวกับมีแก้วน้ำอยู่แล้วเอาเหรียญหยอดลงไปนะคะมันเป็นไม่ได้หรอกที่อยู่ดีๆมันจะนิพพานปุ๊บทันทีเลยโดยที่ไม่มีการสะสมพระพุทธเจ้าก็ต้องสะสมบารมีจนถึงวันที่ถึงมรรคผลนิพพานทีนี้เนี่ยเราเองอยากจะพ้นจากทุกข์เราก็ต้องสะสมความพ้นจากทุกข์หรือความชำนาญต่างๆมันต้องค่อยๆสะสมทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นทำงานบ้านงานเรือนทำการงานอะไรต่างๆเนี่ยความชำนาญมันวันแรกมันเก่งเลยไม่ยายไม่เก่งแต่มันต้องค่อยๆสะสมความเป็นผู้พ้นจากทุกข์ได้ความเป็นผู้พ้นจากกิเลสได้มันก็ต้องสะสมความชำนาญเหมือนกันนะคะมันมีกิเลสอยู่3ระดับนะคะกิเลสที่อยู่ในใจของเรามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยที่เรียกว่าวีติกะกัมมะกิเลสก็คือกิเลสอย่างหยาบเราก็เอาศีลเนี่ยเป็นตัวบังคับกิเลสเหล่านี้นะคะพอเรารักษาศีลเนี่ยกิเลสทางวาจาก็หยุดถูกไหมยายหยุดละกิเลสทางกายที่เราจะทำบาปทำกรรมไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็หยุดละอันเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นวิปัสสนากรรมฐานเราเป็นขณะจิตขณะจิตตอนภาวนานี่อย่าไปปนกันนะคะอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นตทังคาวิมุตติก็คือว่ามันจะหมดจากทุกข์ได้
ชั่วคราวเท่านั้นนะคะอย่างที่เรากำหนดอยู่อะวิปัสสนากรรมฐานที่เรากำหนดที่หนูเรียกว่าตทังคประหารนะคะมันก็คือประหารกิเลสเป็นขณะอันนั้นเป็นขณะของจิตเป็นเรื่องของภาวนาแต่นี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะคะก็คือตทังคประหารอันนี้เหมือนกันเป็นศีลความทุกข์เนี่ยคือความสุขมันจะเกิดขึ้นเป็นขณะถ้าเรารักษาศีลเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราเลิกรักษาศีลความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาวิคัมมะพนาประหารเนี่ยก็คือการข่มไว้ด้วยกำลังของสมาธิอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเรามีความทุกข์อยู่สมมติว่าอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมทุกข์ทำยังไงล่ะมาวัด มาวัดนั่งสมาธิหลับตาเอาที่ตั้งสักอย่างหนึ่งนะคะของกรรมฐาน40กองพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรืออาจจะเป็นกสิณหรือจะเป็นอะไรก็ได้ใน40กองเลือกมา1อย่างห้ามหลายใจถ้าหลายใจก็จะกลายเป็นคนฟุ้งซ่านเหมือนกันอย่างเดียวพอเลือกมาแล้วก็เพ่งไปที่อารมณ์นั้นอารมณ์เดียวสมาธิเกิดขึ้นมานิ่งพอสมาธิมันเกิดมันคิดอะไรไม่ยายไม่คิดเนาะมันก็อยู่กับองค์บริกรรมถูกไหมมันก็ไม่ทุกข์แหละจริงป่ะมันก็พ้นทุกข์เนาะมันก็ไม่ทุกข์แหละนั่งเผลอๆพอเข้าฌานได้เนี่ยปิติเกิดสุขน้ำหูน้ำตาไหลปิติโอ้ยมันมีความสุขเหลือเกินนะคะมันพ้นจากทุกข์แล้วเขาเรียกพ้นจากทุกข์อันนี้พ้นจากทุกข์นานหน่อยนะคะเป็นชั่วคราวแต่ว่านานหน่อยพอกลับไปบ้านปุ๊บสมาธิหายฌานเสื่อมนั่งคิดถึงแฟนต่อร้องไห้ต่อไปไม่รอดนะคะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นเกียงกำลังของสมาธิเท่านั้นมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นจากทุกข์แบบถาวรแต่สิ่งที่ทำให้เราช่วยพ้นทุกข์จากถาวรได้เนี่ยอันนี้ก็คือสมุจเฉทประหารก็คือกำลังของการประหารกิเลสด้วยปัญญาทีนี้บางคนก็สับสนที่หนูพูดไปตทังคประหารนะคะที่เป็นในระดับของศีลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ทีนี้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนที่เรากำหนดไปเห็นหนอเนี่ยมันเป็นสมุจเฉทประหารในระดับของปัญญาไม่ใช่ระดับของศีลนึกออกไหมคะสมุจเฉทประหารในระดับของศีลคือเรารักษาศีลเอาไว้แล้วก็ความทุกข์ก็หายไปในระดับของความเป็นอยู่ในสังคมแต่ว่าสมุจเฉทประหารในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะระงับได้โดยการเราเห็นตามความเป็นจริงสมาธิมันเกิดแล้วความทุกข์มันก็ดับในขณะนั้นจริงๆนะคะดับเหมือนกันแต่ว่าพอเราไม่กำหนดก็เป็นยังไงทุกข์เหมือนเดิมแต่มันก็ดีกว่าที่เราเห็นความจริงไงอันเนี้ยที่หนูกำลังจะอธิบายคือมันเหมือนหยอดกระปุกทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่เราถือศีลทุกครั้งที่เราทำสมาธิเนี่ยมันเป็นการสะสมอะไรสะสมตรงเนี้ยสะสมการประหารกิเลสในทุกระดับเอาไว้ทำไมต้องสะสมเราจะไปดูข้อต่อไปอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาสมาธิถูกไหมมีสัมมาสติเนี่ยมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะใครแปลไม่ได้มั่งฟังแล้วยิ้มนะคะในตรงนี้เก่งทุกคนอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแปลหรอกต้องแปลไหมยายไม่ต้องแปลนะยิ้มแปลก็ได้เผื่อคนที่บ้านฟังเนาะก็อย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นการสะสมที่หนูบอกว่ามันไม่เหมือนกันนะยายอริยมรรคเนี่ยที่เรามาแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญากับไตรสิกขาเนี่ยหลายคนรู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันเอาถ้ามันแบ่งเหมือนกันเลยทุกคนก็สงสัยแบบนั้นมันเหมือนกับสังขารน่ะสังขารในขันธ์5เนี่ยกับสังขารที่อยู่ในไตรลักษณ์เนี่ยมันสังขารในไตรลักษณ์เนี่ยมันคุมสังขารในขันธ์5ด้วยคือมันกว้างกว่าศีลเนี่ยในไตรสิกขาเนี่ยเค้ามีทั้งศีลที่เป็นปกติด้วยแล้วก็มีทั้งศีลที่อยู่ในอริยมรรคด้วยเข้าใจใช่มั้ยคะแต่ว่าศีลในอริยมรรคศีลธรรมดาไม่มีต้องให้เต็มต้องสะสมให้เต็มอ่ะถึงจะกลายเป็นศีลอริยมรรคเข้าใจปะไม่เข้าใจเหรออีกทีนึงแล้วกันนะ คือศีลเนี่ยนะคะที่เราปฏิบัติกันเนี่ยไตรสิกขาเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าเราต้องศึกษา3ทางคือศีลสมาธิปัญญาใช่มั้ยนะศีลสมาธิปัญญาอันเนี้ยเราก็สมาทานศีลปกติอย่างที่หนูบอกสมาทานศีลรักษาศีลไปอันนี้เป็นศีลที่การปฏิบัติธรรมดาแต่มันยังไม่ใช่ศีลในอริยมรรคเพราะว่าศีลอริยมรรคชื่อก็บอกอยู่แล้วอะอริยมรรค
ประเสริฐบนความจริงคนที่รักษาศีลในอริยมรรคก็คือคนที่ต้องเห็นตามความเป็นจริงก่อนถึงจะรักษาศีลในอริยมรรคได้มันจะประสมังคีกันพร้อมกันทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันจะประชุมพร้อมกันแล้วเขาก็จะบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นยายก็บรรลุแล้วสิตอนเนี้ยยังใช่ไหมยายนั่นแหละใช่ไหมล่ะคือมันเป็นศีลเหมือนกันมันเป็นภาพรวมของการศึกษาในพุทธศาสนาที่เราจะต้องปฏิบัติตามคือศีลสมาธิปัญญาทีนี้พอเราปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นศีลในอริยมรรคเริ่มเข้าใจใช่ไหมคะมันเป็นยอดอะศีลในอริยมรรคมันเป็นยอดอีกทีนึงมันเป็นความสมบูรณ์ของศีลเป็นความสมบูรณ์ของสมาธิความสมบูรณ์ของปัญญานะคะพอความสมบูรณ์อันนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะบรรลุธรรมอริยมรรคมีองค์8การรักษากายสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวาจาคือคำพูดชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมากัมมันตะคือการงานชอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราต้องถือศีลพวกศีล5ให้สมบูรณ์อย่างพระสงฆ์ท่านก็ถือศีล227สมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นความสมบูรณ์ของศีลมันจะเต็มพอมันเต็มมันถึงจะเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็สัมมาวาจามันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้เช่นเดียวกันไอ้ตัวปัญญาก็เหมือนการที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกแล้วก็สัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือพอเราเห็นปุ๊บเราก็ทำเนี่ยตรงเนี้ยเป็นตัวปัญญานะคะทีนี้ปัญญาที่อยู่ในไตรสิกขาเนี่ยเป็นปัญญาที่เชื่อเนี่ยปัญญาที่เป็นปัญญาที่คุมอันนี้ด้วยแล้วก็มีปัญญาพื้นฐานที่เห็นตามความเป็นจริงอย่างเช่นของเราทุกวันเนี้ยเราเริ่มมาปฏิบัติธรรมเราเริ่มเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นก็เป็นปัญญาแล้วแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นปัญญาในอริยมรรคนึกออกไหมคะมันเป็นปัญญาแต่ว่ามันจะสะสมเป็นปัญญาในอริยมรรคในอนาคตอย่างที่หนูได้บอกว่าถ้าเกิดเราหยอดกระปุกมันหยอดทุกวันอยู่มันเต็มเมื่อไหร่มันคืออริยมรรคมันเต็มเมื่อไหร่มันคืออริยมรรคคือเป็นการปฏิบัติที่มันเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วมันเขาเรียกมรรคสมังคีบอกว่าคนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยมรรคต้องสมังคีถึงจะบรรลุธรรมได้บางคนบอกฉันสมังคีต้องหลายทีแล้วนะเนี่ยไม่เห็นบรรลุสักทีนั่งไล่สัมมาทิฏฐิฉันก็สัมมาทิฏฐินะฉันเห็นตรงจะตายไปเข้าวัดตลอดไม่เคยขาดสัมมาสังกัปปะเราก็มีนะเนี่ยนั่งไล่นะคะสัมมาวาจาเราก็ไม่เคยพูดโกหกพูดให้ร้ายใครเลยเราก็มีสัมมากัมมันตะการงานชอบเราก็ไม่เคยโกงใครสัมมาอาชีวะเราก็ทำงานเลี้ยงชีพหาอยู่หากินดีนะอ้าวก็ดีละ5อย่างพอดูสัมมาสตินะคะไอ้สัมมาวายามะความเพียรชอบเราก็ปฏิบัติออกจะดีจะตายไปสัมมาสมาธิโอ้เราก็ทำสมาธิดีนะเนี่ยสัมมาสติสติเราก็ดีอีกอู้เราสมังคีต้องหลายครั้งนะคะมันไม่ได้เกิดแบบนั้นนะคะมรรคสมังคีมันไม่ได้เกิดแบบนั้นมันจะเกิดเป็นการเกิดขึ้นในขณะเดียวขณะจิตเดียวเลยนะมรรคสมังคีเนี่ยไม่ใช่เราทำให้มันเกิดขึ้นแต่เราสะสมให้มันเกิดขึ้นที่ใจเพราะเรารู้แล้วนี่วงจรปฏิจจะทุกอย่างที่เรากระทำเนี่ยมาลงชวนะใช่ไหมยายลงเมมโมรี่แห่งหัวใจพูดให้มันน่ารักจะได้ไม่เครียดผู้ชาวนาแล้วเครียดเรียกเมมโมรี่ของหัวใจเนี่ยง่ายขึ้นเมมโมรี่เครียดกว่าแล้วแอบนึกว่าจะไม่เครียดนะคะก็ลงชาวนาหมดนั่นแหละสิ่งที่เราทำอ่ะศีลสมาธิปัญญามันก็ลงบันทึกเมื่อถึงวันหนึ่งที่มันเต็มนะมันเต็มมันจะกลายเป็นมรรคคือทางอันประเสริฐทำให้เราเข้าใจปัญญาที่เรามีอยู่ศีลสมาธิที่เรามีอยู่ที่เราฝึกปลื้มมาทั้งหมดมันเป็นประสบการณ์ของปัญญาแล้วมันทำให้เราเนี่ยเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงได้นะคะก็พูดมาถึง3อันแล้วทีนี้เข้าสู่ปฏิจจก่อนอริยสัจไปละจบจะปฏิจจเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยอีก5นาที10นาทีได้อยู่แล้วล่ะนะคะทีนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับปฏิจจสมุปบาทเริ่มเห็นเรื่องยายคำเบ้าเกี่ยวไหมเกี่ยวตรงไหนอ่ะทีนี้หนูถามมีคำถามว่าชาติชรามรณะเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรคะเกิดจากรูปในปฏิจจสมุปบาทเกิดจากอะไร
อะไรทำให้ชาติชรามรณะเกิดภพภพทำให้เกิดชาติใช่ไหมยายเนาะภพทำให้เกิดชาติอะไรทำให้เกิดภพอะไรทำให้เกิดภพอุปทานทำให้เกิดภพเห็นหรือยังอุปทานในขันธ์ 5อุปทานทำให้เกิดภพใช่ไหมอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดโศกะปริเทวะต่างๆมรณาต่างๆเกิดแก่เจ็บตายต่างๆเกิดขึ้นมาชาติคือความเกิดเดี๋ยวคนมาใหม่ๆไม่เข้าใจพอเกิดภพขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เกิดชาติพอชาติเกิดขึ้นมามีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความโศกเศร้าล่ำไรลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจทั้งหลายเกิดขึ้นมาหมดทุกเกิดขึ้นมาทุกอย่างเลยอุปทานในขันธ์ 5เกิดขึ้นแล้วในวงจรปฏิจจสมุปบาทถูกไหมคะเกิดหรือยังอุปทานทำให้เกิดทุกข์เอ้ยอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติทำให้เกิดทุกข์ต่างๆพวกนี้ขึ้นมาอุปทานในขันธ์ 5เกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็งงเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรขันธ์ 5เอาย้อนขึ้นไปอะไรทำให้เกิดอุปทานตัณหาเหตุแห่งทุกข์เพราะว่าตัณหามันเกิดจึงมีอุปทานคือสมุทัยในอริยสัจ 4เขาเพราะว่าอะไรล่ะที่ทำให้เกิดตัณหายายแน่ใจนะ อะไรทำให้เกิดตัณหาอะไรคะเวทนา เวทนาทำให้เกิดตัณหาใช่ไหมเวทนาทำให้เกิดตัณหาอะไรทำให้เกิดเวทนาผัสสะมันต้องมีรูปกับนามตลอดเลยเวทนาเป็นอะไรเป็นเวทนาขันเนาะใช่ไหมตัณหาเป็นอะไรสังขารละขันสังขารละขันถูกไหมนะชาติมีทั้งรูปมีทั้งนามใช่ไหมเกิดแล้วชาติมีทั้งรูปทั้งนามอุปทานมันฝังอยู่ในขันทั้งห้าในวงจรปฏิจจสมุปบาทมันเริ่มเกิดมาตั้งแต่อวิชชาเนี่ยขึ้นมาจนถึงทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณจริงมันเกิดพร้อมกันแหละวิญญาณกับสังขารนะพอสังขารเกิดวิญญาณมันต้องเกิดเพราะมันเป็นคุณสมบัติของกันและกันอยู่นะคะทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดนามรูปก็นามต่างๆก็เช่นความทรงจำความคิดความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาพร้อมกับวิบากที่เราทำเอาไว้ทั้งในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันอันนี้ทำให้เกิดนามรูปนามรูปเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดสลายตนะคือช่องที่จะติดต่อทำให้เรารับกรรมที่เราทำไว้นั่นแหละนะคะสลายตนะทำให้เกิดอะไรทำให้เกิดอะไรคะผัสสะผัสสะทำให้เกิดอะไรเวทนาเห็นไหมตกลงว่าเกี่ยวข้องไหมในวงจรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันกับทุกข์กับสมุทัยอย่างชัดเจนแต่ว่าทางออกเนี่ยพุทธเจ้าเราค้นพบปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นทุกข์แล้วว่าเนี่ยมันเกิดแบบเนี้ยหลังจากนั้นมาพุทธองค์ก็ส่งค้นพบทางดับทุกข์ว่าเอ๊ะต้นเหตุมันอยู่ตรงตัณหาเนี่ยตรงเนี้ยนะต้นเหตุดับยังไงก็จึงหาวิธีที่จะดับทุกข์ว่าเนี่ยวงจรเนี้ยมันหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเราเกิดใหม่เราก็มีอวิชชาอวิชชาก็ปรุงแต่งให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณอยู่อย่างเงี้ยไม่มีวันจบตราบใดที่วงจรนี้ยังทำงานได้อย่างไหลลื่นขนาดเนี้ยความเกิดมันต้องมีเมื่อมีความเกิดมันก็ต้องมีทุกข์พุทธเจ้าก็จึงค้นพบว่าเราต้องดับทุกข์ต้องไม่มีกิเลสเนี่ยเพราะกิเลสเนี่ยแหละมันทำให้มีความทุกข์ก็คือนิพพานแต่ทีนี้เนี่ยทำยังไงล่ะถึงจะเอากิเลสมันออกไปได้ก็คือมรรคก็ค้นพบวิธีที่จะเอากิเลสออกก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองตกลงครบหรือยังยายครบแล้วเนาะหนูใช้เวลาพอดี บริหารเวลาให้พอดีนะคะก็มีใครสงสัยอะไรหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าญาติธรรมและยายทุกท่านก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าหลักปฏิจจสมุปบาทมีความจำเป็นยังไงเนาะเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสว่าถึงพุทธองค์จะไม่อุบัติหรือจะอุบัติเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่วงจรนี้มันเกิดขึ้นมาเสมอเกิดขึ้นมากับทุกชีวิตไม่ได้เฉพาะของเราอย่างเดียวสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราก็ยังเคยเกิดเป็นสัตว์เลยเพราะวงจรนี้ถ้าเกิดเราทำจิตให้เป็นอกุศลขึ้นมาเราไม่รักษาจิตเนี่ยมันก็ไปเป็นภพที่เป็นสัตว์เดรัจฉานถูกไหมคะ
แล้วก็วนเกิดวนตายอยู่เพราะวงจรนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะมนุษย์นะตายเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อยู่นั่นแหละเอาเปรียบสัตว์สิทั้งนั้นนะสัตว์นรกก็โชคร้ายที่ไม่ได้เกิดเป็นคนมันวนกันอยู่31ภพภูมิเลยนะคะไอ้วงจรนี้มันไม่ได้วนอยู่เฉพาะเราในปัจจุบันเท่านั้นมันข้ามภพข้ามชาติไปถึงชาติอื่นๆด้วยมันเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลามันอยู่ที่จิตของเราที่เมมโมรีของหัวใจนะยาย ถ้าเมมโมรีของหัวใจเนี่ยมันบันทึกแต่สิ่งดีๆเอาไว้เนี่ยมันก็จะดีดผลดีๆมาให้เราน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะแต่ยายไม่เข้าใจนะเอาชาวนะเหมือนเดิมแล้วกันเอาชาวนะเหมือนเดิมถ้าชาวนะเราเนี่ยสะสมไว้ดีเนี่ยผลมันก็ออกมาดีทีนี้เนี่ยอะไรล่ะที่ทำให้ชาวนะของเราเนี่ยมันจะหัวใจเรามันจะบันทึกสิ่งดีๆเอาไว้ได้เท่าเนี้ยมันก็ต้องเกิดจากความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นนะคะทุกวันนี้ที่เราวนเวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไรเพราะว่าอวิชชาจริงไหมเรารู้แล้วทีนี้หลายคนจะเปลี่ยนอวิชชาเลยมันไม่ได้หรอกอวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ในอริยสัจ4เลยนะความไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทเอาละตอนนี้เรารู้แล้วอวิชชามันคือทำให้เราเกิดเราตัดอวิชชาทิ้งแล้วเอาอวิชชาใส่แทนได้มั้ยยายได้มั้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหลายคนพยายามทำแบบนั้นนะมันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นอย่างที่หนูอธิบายไปเนาะใช่ไหมอันดับแรกก็ต้องเอาความศรัทธาเข้ามาแทนที่กันจะได้มีความเพียรถ้าเกิดเป็นศรัทธาหัวเต่านี่ก็นรกมั่งสวรรค์มั่งนะยายเขาเรียกศรัทธาหัวเต่าอ่ะเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็บาปเดี๋ยวก็บุญเดี๋ยวก็บาปนะต้องศรัทธามั่นคงอย่างน้อยๆมันก็ป้องกันให้เราไม่ตกนรกได้ถึงเราจะไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยถ้าเรามีสติพอเราก็ไม่ตกนรกแต่พระโสดาบันเนี่ยท่านปิดประตูอบายภูมิแน่นอนแล้วเพราะว่าศรัทธาท่านไม่หัวเต่าแล้วอย่างเราเนี่ยบางทีก็ศรัทธาหัวเต่าพอชั่วโมงดวงดีโชคดีก็กินก็อยู่ข้างนอกมีความสุขพอทุกข์ขึ้นมาก็เริ่มนะห้อยเข้าวันเป็นต้นเรื่องศรัทธาหัวเต่าแหมศรัทธาพระตอนทุกข์นั่นแหละพอตอนดีๆอยู่ขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยว่างงานมันเยอะเดี๋ยวนี้ธุระมันเยอะเคลียร์ไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พอทุกข์ขึ้นมานี่ธุระทุเลาะทิ้งหมดนะอยู่วัดได้แปลกนะศรัทธาแบบเนี้ยถ้าเราจะเปลี่ยนวิชาตรงเนี้ยให้มันเป็นศรัทธาแทนก่อนเริ่มต้นพอเรามีศรัทธาไอ้ตัวศรัทธาเนี่ยแหละมันจะเป็นตัวพัฒนาปัญญาพอเริ่มต้นที่ศรัทธาเนี่ยมันจะพัฒนาปัญญาของเราเนี่ยให้มีคุณภาพขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่เป็นสังขารเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วการกระทำต่างๆก็จะเป็นผลของมันต่อไปความเข้าใจที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถละอุปทานได้ในที่สุดจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อศรัทธามีความเข้าใจตรงแล้วก็ถูกต้องเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างอริยสัจ4อย่างเงี้ยที่เราปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยพิธีการก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4อย่างถูกต้องแล้วก็มองอย่างเข้าใจอย่างเงี้ยเมื่อเรามีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องเนี่ยความคลายความทุกข์เนี่ยบางคนพยายามตัดกิเลสออกนะตกลงเอาอะไรตัดยายหนูเห็นเขาตัดกิเลสกันเนี่ยเขาเอาอะไรตัดเอาอะไรตัดเขาตัดกิเลสกันเก่งนะแต่หนูไม่ตัดอะเพราะว่ามันไม่ต้องตัดกิเลสอ่ะแค่เพียงเราไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีแล้วเข้าใจใช่ไหมคะกิเลสมันมีของมันอยู่แล้วในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำความดีไม่ทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเพียงเรามีสติกิเลสมันก็ไม่เกิดแล้วเนาะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นมันก็หมดทุกข์แล้วไปตัดมันทำไมกิเลสให้รู้ให้รู้ความจริงแล้วกิเลสมันก็จะเกิดมันก็จะปล่อยวางของมันไปเองเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบตัดกิเลสกันนะคะก็คือมันเป็นคำพูดของการอธิบายแต่ว่าถ้าเกิดมีใครพูดคำว่าตัดกิเลสเนี่ยก็อย่าไปต่อว่าหรืออะไรนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นวิธีการแนะนำของแต่ละที่แต่ละที่ที่ทำให้คนเนี่ยพัฒนาจิตใจมันไม่ใช่ที่สุดของการปฏิบัตินึกออกไหมคะทุกคนกำลังพูดกันอยู่เพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ใครจะพูดยังไงก็แล้วแต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยคนที่ฟังเขามีจิตใจดีขึ้นคนที่ฟังเขากิเลสลดลงชื่อว่าเขาทำถูกแล้วนะอย่าไปจับผิดคนอื่นที่พูดว่าตัดกิเลสนะคะก็เพียงแค่เราสร้างปัจจุบันให้กิเลสน้อยลงมีศรัทธามีสติกิเลสมันก็ไม่เกิดขึ้นมาก็พอแล้วนะคะก็คงเวลาใหญ่หมดแล้วค่ะก็ขอพัก
เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนขออนุโมทนาบุญในช่วงแรกเจอกันอีกครั้งในเวลา 20:00 น. ค่ะ